้เข้าฟังคนอื่นด้วยครับนี่เดี๋ยวผมก็จะพูดถึงภาวะตลาดช่วงนี้ไปก่อนนะครับก็วันนี้เราจะ market sentiment เนาะในตลาดช่วงนี้นะครับสำหรับภาวะตลาดช่วงนี้นะครับถ้าสำหรับคนที่เทรดหุ้นไทยนะครับหรือว่าอยู่ที่ตลาดลงทุนต่างประเทศอาจจะเป็น Forex นะครับหรือเทรดดัชนีอะไรต่างนะครับของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น CFD นะครับก็ตลาดช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงสตอรี่ที่เป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยของประเทศอเมริกานะครับก็ตอนนี้สัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นถึงคิวของประเทศอเมริกาที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปแล้วนะครับซึ่งในการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยในช่วงแรกนะครับช่วงก่อนหน้านี้สักสองสัปดาห์สองสัปดาห์ได้ก็มีแนวโน้มนะช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับก็พอมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศอเมริกานะครับก็อยู่ที่ 9.1 นะครับทำให้มีบางกระแสนะบอกว่ามีแนวโน้มที่ประเทศอเมริกาจะปรับอัตราดอกเบี้ยไปถึง 1% ได้นะแต่ว่าตอนนี้นะก็สุดท้ายแล้วถ้าทางเฟดออกมาให้ความเห็นแล้วนะเราก็น่าจะไปลงเอยกันที่ 0.75 นะครับก็ประเด็นต่อไปนะสิ่งที่เราต้องจับตานะครับก็คือตัวเลข CPI นะครับอันนี้ถ้าผู้เข้าฟังเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็ลองไปหาคลิปเก่าๆในช่องของ Vantageใน YouTube นะครับ Vantage Channel Thailand นะปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ตลาดเกิดความผันผวนนะครับลองหาดูนะครับพิมพ์ดูปัจจัยพื้นฐานพิมพ์คำแค่นี้ครับหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับจะมีพูดถึงนะว่าทำไมนะครับตัวเลขนี้มีความสัมพันธ์อะไรยังไงนะครับตัวเลข CPI ก็คือ เป็นตัวเลขที่บ่งบอกดัชนีความเฟ้อของราคาสินค้านะครับ Custom ถ้าตัวย่อก็คือ Customer Price Index นะครับก็ตัวนี้ก็จะสะท้อนไปถึงตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศอเมริกาด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะนะครับซึ่งตัวเลข CPI ตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าประเทศอเมริกานะที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะประเทศเดียวนะทั่วโลกนะครับตัวเลข CPI เนี่ยก็อยู่ในแนวโน้มที่สูงมากเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ประเด็นต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราคาน้ำมันนะครับที่เราเห็นกันนะครับอย่างก่อนหน้านี้ราคาพีคไปเลยนะครับจากราคาสงครามแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันก็ลงมาอยู่ในเลเวลเดียวกับช่วงเกาะที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนละนะครับก็ถ้าตอนนี้นะโดยมุมมองผมนะที่ถ้าไม่ได้ที่เขียนไว้เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นช่วงพีเรียดน้ำมันเนี่ยพีเรียดที่ราคาน้ำมันพีคจะขึ้นที่เกิดจากสงครามในช่วงพีเรียดนั้นนะถ้าเราตัดออกไปนะครับไทม์เฟรมของตอนนั้นนะครับช่วงก่อนสงครามที่จะมีนะกับตอนนี้มันจะต่อกันได้สนิทเลยนะครับอย่างก่อนหน้านั้นก็ถ้าเราอยู่ในไทยใช่ปะเราจะเห็นว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ออกมาเสนอขายหุ้นกู้กันนะครับอย่างช่วงโควิดใจเงียบไปพักหนึ่งนะครับแต่ผมเห็นว่าพอช่วงที่หลังจากคลายล็อกดาวน์โควิดแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆก็กลับมาเสนอขายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นพีเรียดเดียวที่มันเป็นพีเรียดเดียวกับภาวะตลาดเดียวกับช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดเลยนะผมมองว่าอันนี้สิ่งที่ผมโปรเจกต์ไว้ก่อนหน้านี้นะที่ก่อนหน้านี้สัก2ปีที่ยังไม่มีโควิดเนี้ยช่วงนั้นตลาดก็จะพูดถึงเรื่องอสังหาในไทยนะแล้วก็พูดถึงความเฟ้อว่าริมรถไฟฟ้าอสังหาขายไม่ได้หรืออะไรต่างมีข่าวเรื่องปลดคนตอนเนี้ยสถานการณ์เดียวกับช่วงนั้นน่ะก็กลับมาอีกแล้วนะอันนี้เป็นประเด็นไปไทยและทั่วโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันนะครับทำให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับและอย่างนึงปัจจัยอย่างนึงนะที่เกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อนะก็คือปัญหาของที่ว่าราคาสินค้าเรามักจะพูดว่าถ้าราคาน้ำมันลงแล้วตัวเลขเงินเฟ้อลงแน่ๆนะครับแต่สังเกตไหมอันนี้ผมพูดย้ำทุกครั้งเลยค่ามอเตอร์ไซค์นะครับตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างทุกคนน่าจะเคยขึ้นมอเตอร์ไซค์ค่ามอเตอร์ไซค์เวลาน้ำมันแพงนะครับถึงจุดนึงแล้วค่ามอเตอร์ไซค์มันปรับขึ้นใช่ไหมครับแล้วเวลาน้ำมันปรับตัวลงค่ามอเตอร์ไซค์เคยลงไหมครับไม่เคยใช่ไหมแล้วอีกตัวราคาอาหารก็เหมือนกันนะครับอย่างสมัยก่อนตอนเด็กๆเราเนี่ยบะหมี่ชามนึง15บาท20บาทตอนนี้บะหมี่ชามนึง45บาท50บาทไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่เมื่อราคาต้นทุนการผลิตของสินค้ามันลงแล้วแต่ราคาอาหารหรือราคาผลิตภัณฑ์บางอย่างเวลามันขึ้นแล้วมันขึ้นเลยมันไม่ลงนะอันนี้คือเป็นจุดที่เราต้องสังเกตกันเหมือนกันนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อนะผมมองว่าตัวภาวะเงินเฟ้อน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับภาวะเงินเฟ้อมันทำให้สินค้าบางอย่างปรับตัวขึ้นนะแล้วมันทำให้สินค้าบางอย่างที่
ไม่สามารถเอาตัวรอดผู้ผลิตไม่สามารถเอาตัวรอดแล้วอยู่รอดในภาวะที่เขาเรียกว่าเงินจะฝืดจะเคืองนะครับก็จะต้องล้มหายตายจากกันไปนะครับประเด็นต่อไปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเงินเฟ้อไปแล้วนะครับนี่เราพูดรอผู้เข้าสัมมนาท่านอื่นเนาะนี่ก็ทยอยเข้ามาแล้วครับตอนนี้นะครับเข้ามากันได้พอประมาณนะตอนนี้นะครับทางแวนเทจเราก็มีโปรโมชั่นนะครับสามารถเข้ามาดูได้ในแชทบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวผมทักทายไปนิดนึงจะได้เห็นแชทบ็อกซ์นะสามารถเข้าไปดูในโปรโมชั่นนะเมื่อกี้พอดีผมเปิดเป็นหน้าแรกไว้ระหว่างรอนี่นะจะถ้าท่านไหนเข้าเงินไขก็สามารถทำตามโปรโมชั่นนี้ได้เลยนะครับก็มีแจกเสื้อฟรีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่เราพูดถึงเรื่อง GDP นะครับเกณฑ์นะครับตอนนี้ก็อย่างล่าสุดนะครับที่น่าสนใจอย่างคือ GDP ของประเทศจีนปรับตัวลงนะครับจากก่อนหน้านี้ก็เป็น 1. กว่าตอนนี้ปรับตัวลง 0.4 นะครับล่าสุดทั้งแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้นะครับถ้าที่ช่วงผมตามข่าวมานะทั่วโลกไม่ว่าอะไรศรีลังกานะครับเลมอนดอนนะครับแล้วก็พม่าลาวนะครับพม่าก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่าให้ประชาชนนะครับงดจ่ายตาดอกเบี้ยที่เราติดหนี้กันอยู่นะครับนี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับก็จะทำให้มันมีปัญหาได้แน่ๆแหละครับตอนนี้จีนก็เริ่มมีปัญหาแล้วเหมือนกันหลายประเทศนะครับเริ่มมีข่าวร้ายนะครับเริ่มมีข่าวร้ายจากประเด็นเรื่องภาวะหนี้สินต่างๆนะครับอันนี้ถ้าติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะที่ผมพูดถึงRoad to 2022นะครับก็น่าจะเข้าประเด็นนี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีเรื่องสงครามนะครับที่ผมสรุปไว้ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับนี่เราก็เริ่มเข้าธีมเรื่องภาวะหนี้สินแล้วแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยมันยังปรับไม่สุดนะครับรอให้ปรับอัตราดอกเบี้ยสุดๆของอเมริกาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอย่างในไทยนะครับเราเป็นคนไทยใช่ไหมตอนนี้ตัวกนง.นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเดือนหน้านะครับก็กดดันตลาดหุ้นแน่นอนจากเราจะเห็นตัวอย่างในไทยก่อนแล้วนะครับทีนี้ตลาดต่างประเทศนะครับเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยแน่นอนมันจะกดดันตลาดหุ้นแน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เทคนิคนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปที่ช่วงนี้ตลาดสนใจและติดตามกันเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ย CPI แล้วก็ตัวเงินเฟ้อหรือว่า GDP นะครับไม่ว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราเห็นเป็นตัวเลขแล้วแต่ก่อนประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือประกาศอะไรก็ตามของต่างประเทศสมมติว่าเทรดค่าเงินนะใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ต่างกันเลยนะคือความเห็นของประธานธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะอย่างล่าสุดตอนนี้ก็ประธานของ ECB นะครับก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วครั้งต่อไปนี่แหละนะแนวโน้มน่าจะชันแล้วนะครับปรับต่อไปนะครับของอเมริกาก็รอดูว่าทางพาวเวลออกมาพูดให้ความเห็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ 0.75 ครับส่วนสงครามรัสเซียยูเครนนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันจะยืดเยื้อและย้วยไปเรื่อยๆผมใช้คำว่าย้วยไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่จบนะครับแล้วมันก็รัสเซียก็ไม่ปิดเกมแล้วก็ทางยูเครนก็ยังยืดกันไปเรื่อยแน่นอนครับมันลากยาวอย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยนี้กระถิ่นแน่ๆนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสงครามมันจะขยายแอเรียขึ้นมาหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะว่าประเด็นในช่วงนี้มันไม่ได้เกิดจากประเด็นที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเดียวเรามีประเด็นเรื่องสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาและน่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องการกลับมาระบาดของโควิดรอบใหม่ด้วยนะครับครับทีนี้อันนี้คือภาวะในตลาดช่วงภาวะตลาดในช่วงนี้นะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นภาวะตลาดช่วงนี้คืออะไรนะครับถ้าสัปดาห์หน้ามีสตอรี่การปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็แน่นอนครับดอลลาร์นะครับที่ย่อวันนี้ก็อาจจะเด้งขึ้นไปรับข่าวแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเด้งขึ้นไปกระชากเหมือนรอบก่อนหรือเปล่าเพราะรอบก่อนที่รับข่าวแล้วมันกระชากนี่คือมันเบรกเอาจากเทรนด์ที่เป็นกรอบของราคาหนึ่งขึ้นมาอีกกรอบของราคาหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ผมบอกว่ากรอบของราคานะครับจำสับนี้ไว้ด้วยเนาะเข้าเรื่องและวันนี้นะครับอันนี้ผมได้สรุปตัวเลขนะครับตัวเลขของ Central Bank ที่เป็นเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ตัวเลขอัตราดอกเบี้ยมาให้ดูอันนี้สรุปเพิ่งสรุปเมื่อวานเลยนะครับเปลี่ยนไปปากกาหน่อยได้ละนี่มีแคนาดานะครับอันนี้ปรับตัวขึ้นมาพีคมากเลยนะครับปรับตัวขึ้น 1.0 เลยนะครับตอนนี้นะครับมีดิวซิแลนด์ดิวซิแลนด์ก็เงินตัวเลขเงินเฟ้อก็เยอะตอนนี้เห็นไหมครับว่าตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่พีคมากนะครับทีนี้
สิ่งที่เราจับตาคืออันนี้ที่ผมมาอัพไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะคือเรื่องนี้นะครับการปรับอัตราดอกเบี้ยวันที่27นะครับก็เป็นพุธหน้าสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าผมมองว่าตัวตลาดของอเมริกาวันนี้2วันนี้2 3วันนี้แหละครับน่าจะรีบาวด์แต่ช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยอีก3วันต่อไปถัดไปจากเนี้ยตลาดมีโอกาสกลับมารีแอคชั่นกับตัวประเด็นการปรับอัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยเพราะว่าอย่างที่อย่าลืมว่าตอนนี้เราปรับอัตราดอกเบี้ยแต่เราไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยในภาวะที่เศรษฐกิจดีนะครับเราปรับอัตราดอกเบี้ยในภาวะที่เศรษฐกิจแย่ฉะนั้นเขาจะต้องทยอยปรับแล้วก็ต่อตลาดก่อนหน้านี้นะถ้าท่านไหนเทรดอยู่จะเห็นว่าช่วงนี้ตลาดนะครับความเคลื่อนไหวหรือการทำ correlation ของตลาดบางครั้งถ้าตลาดมีสตอรี่หนักๆมากๆนะครับบางที correlation มัน break out เลยก็คือทุกตัวมันวิ่งไปตามสตอรี่ของแต่ละตัวเลยมันจะไม่วิ่งตามกันเช่นบางครั้งราคาทองขึ้นนะครับราคาดอลลาร์จะลงบางทีก็มีทุกอย่างวิ่งสวนกันหมดเลยก็มีนะครับหรือว่าตัวราคาพันธบัตรนะครับบางทีก็มีวิ่งสวนเหมือนกันนะครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับช่วงนี้ถ้าเจอภาวะตลาดเวลาเราเจอตลาดที่เคลื่อนไหวแปลกๆเราเปิดไปเช็คโปรดักต์อื่นที่เราเคยสังเกตว่ามันต้องเคลื่อนที่ตามบางทีมันก็เป็นทิศทางที่ไม่ตามกันนะครับเหมือนกับว่าแยกชุดในการเคลื่อนไหวเหมือนกันถ้าสังเกตนะอันนี้นะครับแพทย์เอามาให้ดูนะครับรอบหน้านะครับของอเมริกานะครับก็น่าจะขึ้นอีก 0.75 นะครับถ้าขึ้น 1.0 ถ้าขึ้น 1.0 เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์จะปรับตัวอย่างรุนแรงเลยแต่ถ้าขึ้น 0.775 อาจจะปรับปกตินะครับแล้วถ้า 1.0 ผมมองว่ากดดันราคาทองลงไปอีกแน่แล้วก็ตัวเมเจอร์เรทที่คอสแพร์กับตัวดอลลาร์นะครับก็น่าจะเคลื่อนที่ไปทางเนกาทีฟนะครับยกเว้นแคนาดาถ้าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแคนาดาอาจจะแข็งค่าขึ้นสู้กับดอลลาร์ได้บ้างนอกนั้นตัวอื่นผมยังไม่เห็นวีแววนะส่วนนายูโรนะครับก็มีแนวโน้มจะปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับเจแปนนิชเยนก็มีโอกาสจะอ่อนต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับตัวธนาคารกลางเขาเองเขาก็บอกว่ายังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังคงนโยบายผ่อนคลายต่อไปอย่างรอบล่าสุดก็ได้มีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบด้วยนะครับไกลๆอย่างส่วนสวิสฟังตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ว่าตัวเงินเฟ้อเขายังไม่สูงมากแต่ว่าปรับเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับทีนี้ได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวจะอยู่กันเด็กจนเกินไปนะครับอันนี้เข้าเรื่องกันแล้วทีนี้วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับเมื่อกี้นะครับเราคุยเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ปัจจัยเศรษฐกิจอะไรต่างๆคร่าวๆนะครับคุยเพื่อรอผู้เข้าฟังสัมมนาเวลานี้เราน่าจะมีผู้เข้าฟังประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มเข้าเรื่องและเดี๋ยวจะยาวนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนะครับตอนหน้านี้นะเราคุยกันเรื่องเครื่องมืออะไรต่างๆนานานะครับอะไรอย่างไฟโบบ้างไพแพทเทิร์นบ้างการนับเวฟบ้างนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัวอินดิเคเตอร์นะเป็นสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยหน้าใหม่ต่างๆชอบนะครับเราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วการใช้งานมันก็เรียบง่ายไม่ได้ใช้งานยากนะผมเอามายกตัวอย่างให้ดูนะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างกราฟที่เกี่ยวกับการเทรดมากนักผมมองว่ามันน่าจะกินเวลายาวไปนะแล้วเดี๋ยวเราไปอธิบายคีย์ในสัปดาห์ต่อไปดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอยากจะแต่ละครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้เรายกตัวอย่างเกี่ยวกับพวกเครื่องมืออะไรต่างๆไปเยอะแล้วแต่ทำให้ถ้าผู้เขาฟังนะครับไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นบางทีก็จะลืมว่าบางทีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมืออย่างเดียวนะเราก็ต้องคำนึงถึงภาพรวมการเราที่เราคำนึงถึงฟันเดอร์เมนทัลเนี่ยหมายความว่าเราดูด้วยว่าคนทั่วโลกเขามองอะไรครับเราดูเครื่องมืออินดิเคเตอร์หรือดูกราฟแล้วก็ดูราคาว่าจุดเนี้ยคนทั่วโลกเขามองเรามองยังไงบ้างเหมือนกันเราเอามาประเมินน้ำหนักสองอย่างแต่สิ่งที่เราอันนี้เราประเมินจากปัจจัยภายนอกอย่างเดียวใช่ไหมแต่ทีนี้การบริหารเงินทุนของเราอะไรต่างๆเนี่ยครับคือปัจจัยภายในที่เราต้องบริหารเองเราไม่สามารถประเมินจากตัวอย่างอะไรได้เพราะเราไม่มีตัวอย่างนะนอกนั้นก็อย่างที่บอกคือจิตวิทยาการลงทุนนะครับวิธีคิดของคุณนะครับว่าคุณโลภมากแค่ไหนคุณควบคุมตัวเองได้มากแค่ไหนก็อย่างที่บอกนะครับว่าบางคนก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพนะอันนี้ก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะเพราะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าพักช่วงในช่วงภาวะที่จิตใจเราไม่ได้ดีมากไม่ได้แข็งแรงมากมีดูราคาแล้วราคากระชากนิดนึงใจเราก็ไม่ไหวได้เหมือนกันที่เราจะ
ข้าเรื่องนะอ่ะอันนี้นะครับถ้าผู้เข้าฟังสัมมนาทุกท่านติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นช่วงสอน Pie Pattern หรือสอน Elliott Wave สอนนับ Elliott Wave แบบง่ายๆนะครับหรือว่า Indicator หรือว่าตัว Candlestick นะครับหรือว่า Fibonacci นะครับ4คอร์สก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีชาร์ตนี้ตลอดเลยผมอยากจะให้ทุกท่านเวลาจะเทรดนะครับให้มองภาพนี้ให้ออกก่อนเวลาดูราคานะมองภาพนี้ออกก่อนแล้วเราค่อยดูเครื่องมือต่างๆครับให้จินตนาการว่าไอ้แท่งไอ้กราฟสีแดงๆเนี่ยมันคือกราฟราคานี่ที่ผมเขียนมาอันนี้ปรับตัวขึ้นอันนี้ปรับตัวลงเป็นกราฟราคาอันนี้ราคาย่ออันนี้ราคาย่อหน่อยนึงก็จะปรับตัวขึ้นต่อให้จินตนาการเป็นกราฟราคาแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่ว่ากราฟนะครับเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็เราทำจุดต่ำสุดก็จะมีจุดกลับตัวใช่ไหมถ้าสงสัยจุดกลับตัวนะแนะนำให้ไปดูสอน Candlestick นะครับในช่อง Vantage Thailand ได้นะครับดูใน YouTube นะครับไปดูได้นะครับผมก็มีทำคลิปสอนไว้คลิปสัมมนาผมทุกคลิปจะต่อเนื่องกันนะเหมือนซีรีส์เลยผมพยายามออกแบบให้ทุกอย่างเป็นซีรีส์ฉะนั้นเราจะเห็นอะไรที่เราใช้ material เดียวกันอย่างเงี้ยครับอันนี้คุณก็จะเห็นแทบจะทุกสัมมนาที่เป็นซีรีส์เดียวกับที่ผมทำนะครับอันนี้ก็เป็นราคานะครับจากจุดต่ำสุดเดิมแล้วก็สร้างจุดสูงสุดใหม่และจะสร้างจุดต่ำสุดใหม่แล้วมันก็จะทราบว่าสร้างสวิงขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดกรอบของราคาอันนี้คือกรอบของราคานะครับอันนี้ทิศทางนะครับก็คือแนวโน้มเหมือนกันอันนี้ก็กรอบของราคาแนวโน้มเป็นขาลงอันนี้ตามชื่อเลยนะ up trend down trend sideways นะฮะทีนี้เมื่อกี้เราผมย้อนนิดนึงเมื่อกี้อันนี้คือให้เห็นภาพแนวโน้มของราคาก่อนนะอย่างสัมมนาอย่างตัวสัมมนากรในเนี้ยเราจะไม่ได้พูดถึงตัวอินดิเคเตอร์เลยนะครับวันนี้เราจะเอาอินดิเคเตอร์มาประกอบนะครับเพื่อยืนยันการตัดสินใจของเรานะครับอีกนี่คืออีกวิธีนึงนะครับนี่เราพูดถึงอินดิเคเตอร์ก่อนหน้านี้นะเราก็จะมีพูดถึงฟิโบนัชชีใช่มั้ยหรือ channel line หรือ pattern wave นะครับอันนี้เราพูดไปแล้วฟิโบนัชชีก็คือดูว่าไอ้จุดเนี้ยจะขึ้นไปตรงเนี้ยมันต้องย่อเท่าไหร่อะไรต่างหรือว่า channel line คืออันนี้นะครับอันนี้ channel line นะครับ pie pattern ก็คือจุดกลับตัวตรงนี้แหละหรือว่าภาพรวมราคาอะไรต่างหรือว่าจะเป็นกราฟทำทรง head and shoulder อะไรต่างก็ว่าหรือว่าทำทรง double bottom หรือว่า double top double bottom อะไรอย่างนี้ก็เป็น pattern นะครับลองไปย้อนดูได้นะ pie pattern นะครับในสัมมนารอบครั้งก่อนๆแล้วอันนี้เราพูดถึงอินดิเคเตอร์นะครับเขาเรื่องอินดิเคเตอร์กันเลยครับอินดิเคเตอร์ที่เราใช้นะครับประเด็นสำคัญนะจำได้ไหมรูปก่อนหน้านี้ที่ผมยกตัวอย่างมามีทิศทางของราคามีอะไรบ้างก็เป็นอัพเทรนนะครับแล้วก็ดาวเทรนนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ตลาดนะครับองค์ประกอบของราคาแนวโน้มของราคาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่โดย3องค์ประกอบนี้ล้วนๆเวลามีอัพเทรนนะครับราคาก็จะเคลื่อนที่ขึ้นนะครับพอมีไซด์เวย์ราคาก็พักนะครับทีนี้ก็จะเลือกว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นต่อหรือเปล่าถ้าเคลื่อนที่ขึ้นต่อก็เป็นอัพเทรนต่อไปมันก็จะเป็นแนวโน้มซิกแซกเป็นอัพเทรนไปแต่ถ้าราคาเคลื่อนที่ขึ้นมาเป็นแนวโน้มไซด์เวย์แล้วราคาปรับตัวลงก็เกิดจุดกลับตัวลงเราก็ต้องรอต่อไปว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นสร้างนิวโลหรือเปล่าถ้าสร้างนิวโลต่อไปก็เปลี่ยนเป็นดาวเทรนนั่นเองให้เห็นภาพนะไม่ว่าจะทำการเทรดหรือทำการยังไงก็ตามนะเราต้องนึกภาพนี้ออกก่อนนะครับว่ามันเป็นทิศทางขึ้นคือแนวโน้มทิศทางราคาลงนะครับราคาก็จะวิ่งกรอบนี้หรือว่าเป็นแนวโน้มวิ่งในกรอบเลนจ์นะครับหรือว่าวิ่งในกรอบสามเหลี่ยมชายทงอะไรก็ว่าไปให้ดูกรอบของราคาให้ออกก่อนนะครับทีนี้พอเราดูกรอบของราคาให้ออกทีนี้เราจะนึกภาพอันนี้ไว้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจอินดิเคเตอร์คุณจะเข้าใจให้มันง่ายขึ้นเลยนะครับผมมีตามตัวอย่างมาให้ดูนะครับอินดิเคเตอร์นะครับ1เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าแนวโน้มใช่ไหมเนี่ยครับมันจะมีอินดิเคเตอร์บางตัวเพื่อมาคอนเฟิร์มบางทีเราอาจจะตีกรอบนี้ไปแล้วถูกปะแต่มันจะมีอินดิเคเตอร์บางตัวนะครับช่วยคอนเฟิร์มก็คือง่ายๆว่า1หน้าจอที่เราใส่กราฟที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยกราฟราคามันมีเยอะเลยนะครับทีนี้เราก็เอากราฟที่เป็นอินดิเคเตอร์มาใส่ด้วยเพื่อเวลาเราตัดสินใจอย่างน้อย
ตัว channel line อันนี้สมมุติ channel line ตัวนี้เราคือเพื่อนคนที่1ใช่ป่ะถ้าเรามี indicator อะไรก็ตามขึ้นมาเป็นเพื่อนคนที่2อย่างน้อยเรามีการตัดสินใจ2ตัวเป็นการช่วยคอนเฟิร์มว่าเอ้ยน้ำหนักมันมีมากขึ้นพอนะมันคือช่วยเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการยืนยันแนวโน้มเมื่อกี้บอกใช่ป่ะแล้วก็อย่างที่บอกอันที่2คือหาจุดกรอบตัวของราคาหรือดูกรอบการแกว่งของราคานะครับอันนี้เป็นแนวโน้มถูกมั้ยกรอบกับการแกว่งคือตรงเนี้ยแล้วตรงนี้คือจุดกลับตัวจริงๆแล้วจุดกลับตัวเนี่ยถ้าจะดูจริงๆนะเราก็ไปดูในเนื้อหาไอ้ช่วงที่เป็นอินดิเคเตอร์สอนการดูแคนเดลสติกนะครับจะเห็นชัดเจนผมได้มียกตัวอย่างอินดิเคเตอร์ตัวแพทเทิร์นแคนเดลสติกไว้ด้วยนะครับเราจะไม่ได้พูดถึงง่ายๆจริงๆแล้วเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่การใช้งานคือ1แคนเดลสติก2กรอบราคา3อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่เราจะใช้ประกอบกัน3อย่างแต่ไม่นับfundamental ของภาพรวมตลาดทีนึงว่าแนวโน้มภาพใหญ่มันสอดคล้องกับราคาที่มันเคลื่อนที่ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องเช็คด้วยนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างเป็นกราฟิกขึ้นมาให้เห็นภาพนะครับเป็นแท่งเทียนแต่เราไม่ทำหางถ้าอยากได้หางก็ลองจินตนาการว่ามันมีไส้อย่างนี้ไว้นะครับแต่ผมขี้เกียจทำนะครับซื้อละให้เห็นแท่งเทียนไว้อย่างนี้นะทีนี้ลักษณะของการเกิดเครื่องมือการวิเคราะห์อินดิเคเตอร์เนี่ยสมัยก่อนนะครับหลายสิบปีก่อนเลยนะครับ10 20 3 40ปีได้แล้วครับอาจจะมากกว่านั้นแต่ผมจำเวลาไม่ได้นะสมัยก่อนมันมีกราฟราคาขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันก็มีคนสงสัยว่าถ้าเอาค่าราคาค่าเปิดหรือราคาปิดมาคำนวณกันมันจะได้เป็นจุดจุดนึงขึ้นมาทีนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆอันเนี้ยที่ผมใช้รูปกราฟิกที่เป็นจุดเนี่ยอันนี้คือจุดก็คือแทนค่าเฉลี่ยเช่นค่าเฉลี่ยเมื่อจากพีเรียด1ถึงพีเรียด1ก็แทนด้วย n นะครับซิกมา fx อันนี้ก็เป็นสูตรนะสูตรก็คือเวลาณจุดนึงที่เขาเอามาคำนวณ นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นครับเป็นช่วงของเวลาเมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วก็จะได้เวลาจากจุดนึงไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็เอามาพอดกราฟนะครับเมื่อเวลามาพอดกราฟเนี่ยไอ้จุดตรงนี้มันก็เคลื่อนที่เป็นแนวโน้มนะครับฟ้องเลยว่าราคาจะแนวโน้มขึ้นหรือเปล่าซึ่งพอมีคนสังเกตอันนี้เห็นนะครับสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีคนใช้ไอ้จุดเครื่องมือพวกนี้เยอะไอ้เครื่องมือจุดๆพวกนี้มันก็มองกันง่ายอ๋อถ้าราคานะครับเคลื่อนที่ไปอยู่เหนือตรงนี้ได้ก็มีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นถ้าราคาเคลื่อนที่อยู่ต่ำกว่าไอ้จุดๆที่เราเรียงกันไว้เนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มขาลงนะมันใช้ตัดสินใจง่ายเลยอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่เราเรียกว่า moving averageหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้เราผมยกตัวอย่างเป็นเครื่องมือที่เป็นคำค่าเฉลี่ยก่อนนะอันนี้เป็นเครื่องมือเบสิกนะครับต่อมาก็มีคนเอาราคาพวกนี้ไปคิดสูตรอะไรต่างๆนานาใหม่อีกตั้งหลายสูตรนะครับก็มี RSI MACDI ต่างๆอะไรออกมาทีนึงนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วมันก็เกิดจากการหาแนวโน้มเห็นไหมทีนี้เมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับจุดกลับตัวหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นรูปแบบนี้ทำได้ไหมเห็นไหมมันก็จะอยู่ในแนวโน้มของไกด์ไซด์เวย์ออกข้างฉะนั้นถ้าทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาแล้วเดี๋ยวจะทำความเข้าใจอินดิเคตการจุดกำเนิดอินดิเคเตอร์ได้ไงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอันนี้ให้เห็นภาพรวมแล้วเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไว้จากอันนี้ผมไม่ได้ใส่ภาพไว้ใช่ไหมที่ผมใส่ภาพมาอธิบายจะเห็นชัดว่าอินดิเคเตอร์ใช้ดูแนวโน้มรวมถึงกรอบการแกว่งของราคาใช่ไหมครับอันนี้ขอย้อนก่อนอันนี้ก็เหมือนเป็นเส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมทีนี้ผมนำเส้นค่าเฉลี่ยอันนี้ทีนี้ออกมาซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยก็มีหลายแบบนะครับเห็นเป็นเส้นแดงนี่ก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยอย่างนึงนะครับเราอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัดกันเพื่อยืนยันก็ได้ครับเมื่อเส้น2ค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่พีเรียดต่างกันตัดกันขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณซื้อตัดลงก็เป็นสัญญาณขายครับซึ่งคอนเฟิร์มโดยดูกราฟิกอันนี้อันนี้เป็นวิธีเบสิกของมือใหม่ที่ส่วนใหญ่จะชอบกันแต่ว่าที่มาของมันก็คือการดูแนวโน้มของราคานั่นเองนะครับมันก็คือกรอบของค่าเงินราคาที่เป็นรูปทรงแบบนี้นั่นแหละทีนี้เครื่องมือที่เป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยเมื่อเวลาเขาเอามาคำนวณเอามาประเมินเนี่ยหนึ่งอย่างแรกนะอินดิเคเตอร์บางอินดิเคเตอร์นะครับจะใช้งานได้ดีเมื่อเป็นเทรนด์เท่านั้นและจะใช้งานไม่ค่อยได้ผลก็ต่อมตลาดมันจะเป็นไซด์เวย์แต่มันก็มีอินดิเคเตอร์บางตัวซึ่งมันสามารถเอามาประเมินกรอบของราคาได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาประเมินแนวโน้มของราคาได้ด้วยอย่างที่บอกครับแนวโน้มของราคาบางทีเราอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยว่าดูจากกรอบของ channel line อะไรต่างๆว่าทิศทางของราคามันเป็น
สโลปหรือเปล่าหรือว่าเป็นแนวนอนถ้าเป็นแนวนอนทิศทางออกค่ะมันก็จะไม่เคลื่อนที่ไปก็จะเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับกรอบของการแกว่งตัวของอาคารแม้เมื่อกี้เรายกตัวอย่างจากรูปนี้ขึ้นมาแกว่งตัวออกข้างเคลื่อนที่ขึ้นทำความเข้าใจนี้นะเส้นสีฟ้านะครับทีนี้เมื่อมาดูกราฟอันดูบนอันนี้ทีนี้เส้นสีฟ้านะครับคือกรอบในการแกว่งของราคาที่มากที่สุดในช่วงนั้นที่ออกจากเส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมทำความเข้าใจไว้นะครับทีนี้แนวโน้มการเคลื่อนที่อันนี้ก็คืออันนี้นะครับทีนี้ราคานะครับเมื่อเคลื่อนที่ออกจากเส้นค่าเฉลี่ยมากอีกจุดหนึ่งแล้วราคามันเคลื่อนที่กลับมันจะมีคนสังเกตไอ้จุดนี้เห็นนะครับซึ่งเอาไปเป็นเขาจึงเอากรอบเนี้ยไปพลอตเป็นกราฟแล้วก็เกิดทฤษฎีเทรดขึ้นมานี่นี่คือต้นกำเนิดของไอเดียของอินดิเคเตอร์หลายอินดิเคเตอร์ที่ผมเอามาพูดให้เห็นภาพนะทีนี้สิ่งที่ผมพยายามจะเน้นย้ำนะก็คือกราฟิกเนี่ยได้บอกถึงอันไหนบ้างนะครับแนวโน้มขึ้นลงกรอบการเปลี่ยนแปลงของราคาเห็นไหมในแนวโน้มแล้วก็กรอบให้เห็นภาพนะครับผมยกตัวอย่างนี้มาให้เห็นภาพเพื่อทำความเข้าใจได้มากสุดบางครั้งถ้าเข้าใจแล้วบางทีคุณอาจจะเห็นกรอบของเรื่องทางเดินราคาคุณจะมองราคาออกก็ได้ทีนี้ไอ้กรอบของทางเดินราคาพวกนี้เมื่อเป็นกราฟิกแล้วมีคนเห็นพฤติกรรมของราคามันบ่อยๆเข้าอย่างที่ผมบอกนะก็ได้มีนักสถิตินำทฤษฎีกรอบของทางเดินราคาเนี่ยออกมาประเมินตลาดนะครับก็ง่ายๆคือนักวิเคราะห์นะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อนักวิเคราะห์ออกมาประเมินพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่นจุดกลับตัวเนี่ยไพแพทเทิร์นครับไพแพทเทิร์นของราคานะมีจุดกลับตัวราคาเกิดอย่างนี้นะราคาเกิดไปทำนิวโลแล้วและยกขึ้นเห็นไหมก็เหมือนกับไอที่เมื่อกี้ผมบอกอันนี้เลยจริงๆทุกอย่างมันก็คือเกิดจากการสังเกตแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆนั่นเองนะครับเมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็เกิดเป็นทฤษฎีนะครับแล้วก็ออกมาแต่มีการตั้งชื่อว่าเครื่องมือนี้เครื่องมืออะไรเครื่องมือนี้เครื่องอะไรแต่ว่าโดยรวมแล้วเครื่องมือหรือราคาต่างๆมันก็เกิดจากการนำราคาของสินทรัพย์นะครับไม่ว่าเป็นหุ้นค่าเงินหรือคอมมูนิตี้นะครับเอามาคำนวณนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าจะเกิดซ้ำหรือไม่จะเกิดแนวโน้มพฤติกรรมนี้ไหมเมื่อคนทั่วโลกนะครับใช้เครื่องมือนี้กันหมดนะครับแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ฟ้องพฤติกรรมของคนทั่วโลกว่าเมื่อเกิดพฤติกรรมแบบนี้มันจะมีการตัดสินใจหมู่ที่คล้ายๆกันนะครับแน่นอนคือมันก็คือแนวโน้มนั่นเองอย่างเหมือนที่ผมพูดไปบ่อยว่าเมื่อรถไฟเคลื่อนที่อย่าไปสวนนั่นเองก็คือเมื่อคนทั่วโลกตัดสินใจเหมือนกันแล้วเราควรจะต้องตามความเห็นเขาให้ได้ด้วยคนฝืนส่วนใหญ่ก็จะรอดแต่รอดยากนะครับทีนี้เมื่อกี้เราทำความเข้าใจการใช้นะครับเครื่องมืออินดิเคเตอร์แล้วทีนี้ผมขอยกตัวอย่างวิธีการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่ใน MD4 ก่อนอันนี้เรายกตัวอย่างมาในชีทก่อนเดี๋ยวเราจะมีเปิดตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่เราเปิดโปรแกรม MD4 มานะครับทีนี้เราจะเห็นโลโก้อันนี้ผมทำให้ดูนะผมแคปมาให้ดูเลยอันนี้เป็นสมมุติว่าเรายังไม่มีกราฟเราตีแค่กรอบ channel line กรอบ trend line เป็นแนวโน้มธรรมดาใช่ไหมอันนี้เราคลิกนะครับคลิกตรงไอคอนตรงนี้นะครับรูปโลโก้แบบนี้นะครับเราคลิกเสร็จนะครับเอาใหม่ทีนี้เรายกเมาส์ใช่ไหมเราคลิกปุ๊บมันจะมีทูบาร์ขึ้นมานะให้เราเลือกอันนี้นะครับถ้าเป็นกรอบบนเนี่ย moving average นะครับ oscillator อะไรต่างๆอันนี้เป็นอันที่ล่าสุดที่เราคลิกเปิดเล่นเปิดดูแต่มันจะมีตัว toolbox ที่เราต้องกดนะจะมีคำว่า trend มี oscillator นะครับก็ volume นะครับแล้วก็ period นะครับแล้ว custom แต่ที่ใช้บ่อยจริงๆแล้วนะครับผมพอลบก่อนที่ใช้บ่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้แค่ไม่กี่อันเองนะครับที่ใช้บ่อยจริงๆคือใช้2อันนี้แล้วก็อันนี้จะไม่ค่อยถ้าเราในอยู่ในตลาดที่เป็น product CFD นะ volume นะครับเรามักจะใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นตลาดหุ้นจะใช้ตลาดหุ้นของเป็นเรือ market นะครับเป็นตลาดหุ้นในไทยหรือว่าหุ้นของอเมริกาจริงๆนะครับเราเทรดหุ้นจริงๆเนี่ยใช้ได้เพราะเราจะเห็นตัวข้อมูลนะครับ
สองอันนี้ผมจะไม่เมนชั่นถึงเยอะนะแต่ว่ามันก็เป็นอินดิเคเตอร์บิลเลียมก็เป็นอินดิเคเตอร์ชุดหนึ่งนะครับว่าใช้งานแล้วงงนะครับเราใช้งานตัวง่ายๆครับเทนก็คือตัวบอกแนวโน้มนั่นเองนะครับว่าแนวโน้มจะขึ้นหรือลงที่ชัดเจนออสซิเลเตอร์คือบอกความแกร่งของราคาการแกว่งตัวของราคาเองครับเมื่อเราคลิกที่คำว่าเทรนด์นะครับเลือกคลิกตึ๊กเราเลื่อนมาคลิกตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเราก็เลื่อนเมาส์มานะครับเราจะมีเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับจริงมีหลายเครื่องมือนะแต่ผมที่นิยมใช้ผมใช้ตัวนี้นะครับจริงๆมันจะคล้ายๆกันนะแต่ผมเลือกที่ตัวหลักๆมานะครับดูที่รูปทรงกราฟิกเดี๋ยวไว้เปิดให้ดูอีกทีนึงนะอันต่อไปนะครับก็มีออสซิเลเตอร์คือที่นิยมใช้นะจริงมี MACD นะครับจริงมี ATR ด้วยนะ ATR ไว้ดูการแกว่งของราคาแล้วก็ RSI ที่เรายกตัวอย่างนะครับแล้วก็ Stochastic ที่เราจะเอามายกตัวอย่างการในสัมมนาของเราในช่วงนี้นะครับก็ต่อมา Volume นะครับก็เอาไว้ดูว่า Volume สะสมนะแต่ว่าเรา Volume ที่เราใช้ในตลาดถ้าเป็นตัว Forex อะไรพวกนี้นะครับตัว Volume มันจะดูไม่ได้นะครับไม่ควรจะไปเปิดนะครับจะเพี้ยนBilliam ก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่ง Alligator ก็ได้นะครับมันก็จะบอกทิศทางว่าจุดกลับตัวหรือยังแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นถ้าสมมติว่าเรามีอินดิเคเตอร์ที่ไปหาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาใส่ในตัวคัสตอมของโปรแกรมเนี้ยเราเรียกโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวอินดิเคเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาครับแต่มันก็มีอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ซ้ำอยู่ในนี้นะนี่เป็นชุดเครื่องมืออันนี้ผมเปิดเป็นตัวอย่างให้ดูนะเมื่อเราคลิกที่เทรนด์นะครับเราผมคิดคำว่าMoving average นะครับกดคลิกตึ๊กที่พี่ moving average ปุ๊บนะครับมันก็จะมีตัวให้เราเลือกนะว่าเราจะเอา period อะไรเท่าไหร่เมื่อเราตั้งปุ๊บนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยจริงๆเรียกขึ้นก็คือเรียกอันนั้นก็คือแล้วนะแต่ถ้าเราเอาเมาส์คลิกเมาส์นะครับหรือคลิกซ้ายบนนี้แล้วเลือก indicator property นะครับมันก็จะมีหน้าจอตั้ง period ขึ้นมาส่วนดีเทลเดี๋ยวผมไว้อธิบายอีกทีนึงเดี๋ยวที่เรากลับมาที่นะครับตัวลักษณะกายภาพของอินดิเคเตอร์บ้างนะครับลักษณะของกายภาพอินดิเคเตอร์ที่เมื่อกี้เราพูดถึงมีอะไรบ้างถ้าลองย้อนดูนะแล้วทำความเข้าใจดูว่าตัวเนื้อหาที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับมันเมนชั่นถึงอะไรนะครับเมื่ออินดิเคเตอร์เนี้ยมันบอกอะไรเหมือนที่ผมอธิบายไว้เนี่ยตอนแรกว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับหรือว่าเคลื่อนที่บอกทิศทางที่ชัดเจนนะครับอินดิเคเตอร์นะครับที่ผมยกตัวอย่างมามันก็จะมีอินดิเคเตอร์ชุดหนึ่งที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบแล้วให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับนี้ผมยกตัวอย่างมาครับอย่างเช่นเทรนด์นะครับก็เป็น bullish ก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับ bearish ก็เป็นแนวโน้มขาลงครับซึ่งตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันจะบอกแนวโน้มได้ดีนะครับส่วนออสซิเลเตอร์นะครับที่เป็นบอกแนวโน้มการแกว่งตัวของราคาหรือมันเป็นตั้มของราคาเนี่ยมันแกว่งตรงไหนนะครับก็จะเป็นไฮไซด์ถ้าแกว่งตัวเป็นไซด์เวย์นะครับไม่ใช่ไซด์เวย์อัพเป็นอัพไซด์เวย์อัพหรือไซด์เวย์ดาวของดาวเทรนด์นะตัวออสซิเลเตอร์อันเนี้ยจะทำงานได้ดีในช่วงราคาที่เคลื่อนที่อยู่ในกรอบเท่านั้นนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดการไซด์เวย์อัพขึ้นไปราคามันจะแนวโน้มจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะบอกไม่ชัดเจนว่าจะเคลื่อนที่ลงขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงนะครับผมเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับอาจจะพูดข้ามสไลด์ไปหน่อยนะทีนี้อินดิเคเตอร์ที่เราใช้งานนะครับมันจะเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกเทรนด์อีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มที่เป็นไซด์เวย์ที่ชัดเจนนะครับนี่เรามาดูตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็น moving average นะครับหรือว่าเรียกว่า MA นะครับMA นี้ผมใช้ MA ที่50ถ้าผมเลือกที่เป็น MA ที่เป็น period ที่น้อยๆ นะครับเป็น20เนี้ยไอ้เส้นเหลืองอ่ะมันก็จะเคลื่อนที่มาใกล้ๆกับแนวโน้มเรื่อยๆถ้าเลือก10สมมุติ14ราคามันก็จะเคลื่อนที่ล้อกับราคาไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนที่ล้อกับแนวกราฟเลยนะครับนี้ไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งลักษณะการใช้เครื่องมือการหาข้อได้เปรียบของการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้มันคือการที่เราเข้าใจว่าพฤติกรรมราคาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะผมจูนที่มา50เพราะว่าผมดูแล้วว่า
ลักษณะของการเกิดการแนวโน้มการเคลื่อนที่เห็นไหมแล้วสังเกตอันนี้อาจจะอธิบายเกินที่เตรียมไว้หน่อยเนาะไหนก็อธิบายแล้วเรารู้ไกด์แล้วทีนี้เห็นไหมว่าแนวโน้มสโลปของเส้น moving average มันจะเป็นสโลปขาขึ้นอยู่เราก็มองได้ชัดว่าก็ควรจะต้อง buy buy ใช่ไหมทีนี้เวลาเราซื้อเวลาเรา buy มันก็มีอยู่ไอเดียเทรดอยู่2ไอเดียเช่นเรายอมที่จะเสียถ้าราคามันอยู่ใต้เส้น moving average อาจจะโดน stop loss สัก 2-3 ครั้งอันนี้ถ้าเราตั้ง stop loss เผื่อไว้หน่อยอาจจะไม่โดนถูกป่ะอาจจะตกอยู่ตรงนี้ถ้าเราเข้าตรงนี้ปุ๊บลงละราคาลงมาแต่เราเข้าเลยถ้าเราตั้ง stop loss เกินนะครับเกินการแกว่งของราคาที่จะหลุดจากเส้นนี้ได้ครับทีนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าศัพท์ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือคําว่าการแกว่งของราคาครับถ้าเราตั้งราคา stop loss ไว้เกินระยะที่การแกว่งของราคาได้เราก็จะรอดประมาณนึงเราเผื่อไว้เนาะสมมุติว่าตั้งไว้ตรงนี้ SL แสดงว่าออเดอร์นี้เรารอดเนี่ยเราก็ตั้งเทคโปรฟิตได้เหมือนกันนะครับแถวๆนี้เราเข้าสมมุติว่าเราตั้ง stop loss ตรงนี้เราเข้าที่จุดไอเดียเข้าเราสามารถเข้าที่จุดตรงนี้ก็ได้นะหรือเราเข้าแล้วก็รันเทรนไปตรงนี้ระยะยาวอาจจะปิดก่อนก็ได้นะบางทีระยะการตั้ง stop loss กับ TTP บางที1ต่อ1หรือ1ต่อ 1.2 หรือ 1.5 ก็ได้นะไม่จําเป็นต้อง1ต่อ2 100% นะครับทีนี้บางครั้งไอเดียเทรดนี่อีกไอเดียนึงนะสอนไว้ให้ก็คือเราสามารถเทรดบนเส้น moving average ก็ได้ใช่มั้ยเราอีกอย่างนึงคือเราถ้าเราตั้งเส้น moving average ที่ในพีเรียดที่สูงพอบางทีถ้าราคามันลงมาต่ําใต้ส่วนเส้นลงมาใต้เส้น moving average ตรงนี้เป็นจุดเข้าอีกจุดนึงได้ด้วยตัวนี้เราเซ็ตสล็อปเซ็ตสต็อปลอสไว้เผื่อต่ำไว้หน่อยจุดนี้นะครับเมื่อเข้าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดที่ได้เปรียบราคามันจะไม่ค่อยย่อลงมาที่ก็เป็นไอเดียเทรดอีกไอเดียนึงนะไอเดียเทรดพวกนี้นะครับเป็นการสังเกตพฤติกรรมของราคานะครับทีนี้ไอเส้นพวกนี้หนึ่งมันเอาไว้บ่งบอกพฤติกรรมบ่งบอกจุดสัญญาณการเข้าของเราก็ได้เราสามารถออกแบบได้ว่าเราจะเข้าที่จุดไหนจุดเข้าที่เส้นหรือเข้าที่ใต้เส้นแล้วเข้านะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องเผื่อสต็อปลอสไว้นะแล้วก็มีเทคทีพีอะไรตามกรอบทีนี้กรอบของราคาอย่างที่บอกนะครับว่าการเคลื่อนที่ของราคาพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราตีเส้นเทรนไลน์หรือตีกรอบไว้ก็จะเห็นแนวโน้มว่ามันก็ขึ้นสุดได้เท่านี้แหละเราอาจจะตัดสินใจปิดก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าเรารอมันอาจจะขึ้นกระชากไปทีเดียวแล้วลงมาเลยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นว่ากำขี้ดีกว่ากำตกนะครับบางทีเราก็ไม่ต้องโลภมากเอาทั้งรอบใหญ่ๆก็ได้ครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของ moving average ใช่ไหมทีนี้มีอะไรบ้างทีนี้เมื่อกี้ moving average ทีนี้เมื่อกี้ผมตั้ง50ใช่ป่ะทีนี้ผมใช้ Bollinger Band เนี่ยผมตั้ง90เลยทีนี้เราพอตั้ง90เกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดกรอบนะครับทีนี้มันก็เหมือนกับผมใช้เส้น moving average เมื่อนะครับเราเอาเส้น moving average นะครับเอามาใส่หน้าจอเดียวกับ Bollinger Band แล้วเซต period อันเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าเซต period เซตตรงไหนเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูอันนี้เราให้เห็นภาพก่อนเมื่อเราเซตพีเรียดตรงนี้กลายเป็นว่าเส้น moving average มันวิ่งมันก็คือเส้นกลางของเส้น Bollinger Band นั่นแหละครับมันก็เป็นกรอบของราคาทีนี้เมื่อกี้ผมใช้50ถ้าใช้50กรอบมันจะวิ่งแบบนี้ถูกป่ะวิ่งไล่แบบนี้ที่ผมใช้90แสดงว่าถ้าราคามันมาใกล้ๆตรงนี้จุดนี้จะเป็นจุดเข้าของผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็น criteria ที่ผมนิยมใช้นะผมชอบใช้แบบนี้ก็เลยเอามายกตัวอย่างให้ดูมันจะเห็นภาพมากขึ้นทีนี้ถ้าราคานะครับวิ่งอยู่ในกรอบนี้เป็นกรอบบนผมมองเป็นหน้าบายทีนี้ stop loss ผมจะอยู่แถวนี้ถ้าราคาตัดลงคือผมก็คือเราจบปิดเกมนี้เลยเหมือนกันถ้าใช้ไอเดียเทรดนี้เห็นไหมมันจะเราสามารถ bet เสี่ยงได้กี่ครั้ง1เข้ามา2 3 4รอบ4รอบใช่ไหมเราโดนรอบนี้อ่ะทีนี้รอบนี้ลงปุ๊บราคาขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดกับตัวของราคานี้ขึ้นมาแอเรียนี้เหมือนกันบางครั้งเราอาจจะใช้กรอบบนกรอบล่างเป็น stop loss ก็ได้เช่นนี่ก็อีกไอเดียเทรดนึงนะตรงเนี้ยกรอบตรงเนี้ยเป็น stop loss ไปเลยถามว่า opportunity ในการที่จะโดน stop loss เรามันมีอย่างยกตัวอย่างเช่นรอบ1เห็นมั้ย1 2 3 4ขึ้นได้อีก1รอบถึงจุดนี้ใช่ป่ะถึงจุดนี้ปุ๊บถ้าลงมารอบนี้เราโดน stop loss 1รอบ1ครั้งไม่รอดครั้งต่อไปเราก็เข้าอีกตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เซตกรอบคล้ายๆกันทีนี้เป็นเทรนขาลงเราก็เซต stop lossกรอบบนไว้เลยถ้ามาไม่ถึงตรงนี้เส้นบนปุ๊บก็คือไม่โดนสต็อปลอสเราเห็นป่ะถ้าเราเซตสต็อปลอสไปแถวนี้ถ้าเราเข้าแถวนี้มาแล้ว1ครั้งถ้าเข้าแถวนี้อีกก็เซตสต็อปลอสไปแถวนี้อีกถามว่าโดนไหมโดนสต็อปลอสหรือเปล่า
นี่คือการวิธีจัด stop loss ของการใช้อินดิเคเตอร์นะแต่วิธีการจูนเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ตัว Bollinger Band เมื่อกี้เรา moving average ใช่ป่ะ moving average จะใช้งานได้ดีเมื่อตลาดเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเทรนด์ขาลงทีนี้ moving average idea trade แบบนี้ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างมันจะ error ใช่ไหมสังเกตไหมว่าพอนี้เห็นไหมทางเดินราคามันเพี้ยนแล้วราคามันจะเป็นกรอบตอนนี้คือเซตตัวเป็นขาลงใหญ่เห็นไหมว่าราคามันเริ่มเป็นกรอบทีนี้มันจะ error เยอะมากเลยเห็นป่ะชุด error ของมันนะครับมี error นะครับ moving average จะใช้ไม่ดีตรงช่วง area พวกนี้นะครับเพราะราคาเป็นกรอบแล้วเราจะวางสต็อปวางอะไรยากขึ้นมันจะมี error ที่สูงนะครับอันนี้ผมเปิดทางเฟรมใหญ่ประมาณนึงตัว error มันจะน้อยแต่ถ้าผมเปิดทางเฟรมเล็กเราจะเจอเค้าเรียกการสะบัดของราคาแบบนี้แบบอันเนี้ยเยอะมากคือการสะบัดราคาแบบนี้เยอะมากซึ่งมันจะตกสต็อปลอสเราบ่อยมากนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะให้เวลาใช้นะครับให้ประเมินสถานการณ์จากทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นพิกเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นด้วยโบลิงเจอร์แบนก็เหมือนกันนะแต่ถ้าใครต้องการกราฟิกที่แมทกับสายตาคุณอาจจะปรับให้เหมาะนะครับครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับแต่ผมยกตัวอย่างวิธีการใช้งานนะคุณสามารถไปปรับจูนอินดิเคเตอร์ต่างๆเราเนี่ยให้เหมาะกับตัวเองให้เหมาะกับเทรดดิ้งเซตอัพของคุณเหมาะกับวิธีการตัดสินใจของคุณซึ่งตัดสินใจแล้วมันทำให้คุณยอมรับได้ยอมรับความเสี่ยงยอมรับความผิดพลาดได้นะครับเราเลือกดูว่าอันไหนใช้แล้วมันแมทกับตัวเราแมทกับสภาพใจเราไม่จำเป็นต้องเหมือนผมได้ 100% อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึง moving average Bollinger Band ใช่ไหมครับอันต่อไปนะครับเราจะพูดถึง MACD หรือบางคนเรียกว่า MACD หรือ Moving Average Convergent Divergent จริงแล้วตัวที่ดีที่สุดของ Moving Average ของ MACD ที่ผมถ้าที่ผมใช้นะไอ้พวกแนวโน้มพวกเนี้ยเดี๋ยวผมหาอันนี้ยังไม่ได้กะจะทำตัวอย่างนะเลยไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูอาจจะไม่ได้เวิร์กเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตหานิดนึงนะครับว่าจะเจอไหมว่าจุดที่เราเอาไว้หาจุดกับตัวของราคานะครับเจอแล้วจุดหนึ่งโอเคยกตัวอย่างนะครับการเกิดราคาของ moving เขาเรียก bullish convergent หรือ bullish convergent bullish divergent นะก็คือจริงๆแล้วเรามีตัวอย่างนะแต่ว่าอยากจะไปจัดในอันนี้เราให้เห็นภาพก่อนผมบอกแล้วว่าทุกคอร์สทุกอันผมสามารถใช้เทรดได้ที่ผมมีความตั้งใจผมที่จะสอนนะราคานะครับราคานะครับราคาทำนิวโลแต่อินดิเคเตอร์ไม่ทำนิวโลไม่เป็นจุดกับตัวนี่คือเทคนิคเขาใช้เทรดกันนะครับเวลาหาก่อนอันนี้เป็น bearish convergence นะครับคืออินดิเคเตอร์กับราคาสอดคล้องกันนะครับแม้ราคายกขึ้นอินดิเคเตอร์ยกขึ้นก็เกิดแนวโน้มอันนี้คือวิธีการตัดสินใจหนึ่งนะก็เดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนะอันนี้เป็น bullish convergence นะครับแนวโน้มขาขึ้นครับเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวขอหาก่อนนะอันนี้จะรู้สึกว่าจะเจอแล้วครับให้ดูอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็น divergent จุดกับตัวของราคาให้ดูเห็นไหมอันนี้ยกโลใช่ไหมแต่ราคาต่ำกว่าทีนี้ราคาต่ำกว่าแต่ตัว indicator มันไม่ต่ำตามนะครับก็เป็นการกลับตัวในระยะสั้นได้นะก็เกิดการเดเวอร์เจนได้แต่ว่าแนวโน้มระยะยาวยังไม่กลับตัวอันนี้คือเราเอาไว้ดูแบบนี้ก็ได้นะหรือบางท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเมื่อกี้เรายกตัวอย่างวิธีการดูเดเวอร์เจนคร่าวๆนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้หาตัวอย่างที่สอดคล้องกับสิ่งที่อธิบายมานะน่าจะไม่เห็นคืองานเทรดพวกนี้บางทีเราต้องประสบการณ์หน้างานกับสิ่งที่เกิดแน่นอนครับแพทเทิร์นพวกนี้นะครับมันไม่ได้เกิดให้เราตลอดนะครับแต่เราต้องรู้ว่าแพทเทิร์นแบบนี้เกิดแล้วเราควรจะแอคชั่นยังไง
นะครับยิ่งเราเข้าใจแพทเทิร์นพวกนี้มากขึ้นเราก็รู้ว่าถ้าเกิดแบบนี้เราควรต้องตัดสินใจหน้างานยังไงต่อครับทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราดูการกลับตัวหรือที่เขาชอบใช้ก็คือตัว divergence อันนี้ใช่ไหมนี้เราจะมาดูการใช้ตัวเส้น signal line นะครับบางท่านก็ใช้แบบนี้เห็นไหม signal line ตัดขึ้นอันนี้ก็เรียก zero line คร่าวๆนี้ผมไม่ได้เตรียมอธิบายเนี่ย zero line เห็นไหม zero line จะเป็นเส้นกึ่งกลางของราคาทีนี้ถ้าเส้น signal line มันตัดขึ้น zero line นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแถวนี้เห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดแนวโน้มขาขึ้นไงทีนี้เหมือนกันนะครับเส้นซิกเนลไลน์นะครับตัดลงขออนุญาตอันนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้เส้นซีโร่ไลน์นะครับเส้นซิกเนลไลน์ตัดลงนะครับเห็นไหมราคาก็เป็นแนวโน้มขาลงเหมือนกันบางท่านก็ใช้เห็นไหมครับเส้นซิกเนลไลน์มันตัดขึ้นซึ่งลักษณะการเทรดแบบนี้มันก็คือเป็นการขึ้นซื้อตัดขึ้นก็ซื้อตัดลงก็ขายอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะผมยังไม่ได้เน้นที่ว่าทุกเครื่องมือมีเออร์เลอร์นะครับมันอาจจะตัดแต่มันอาจจะยังไม่ได้ลงเช่นสมมติเคสนี้นะครับอันนี้เคสนี้อาจจะตัดลงแล้วมันลงยาวเห็นไหมตัวซีโร่ไลน์ตัดลงแล้วตัวซิกเนลไลน์ตัดซีโร่ไลน์แล้วมันลงยาวถูกไหมอันนี้ก็ซีโร่ไลน์ตัดขึ้นก็ขึ้นยาวถูกไหมแต่ว่าในกรณีที่ราคาเป็นแบบนี้ล่ะราคาเคลื่อนที่ในกรอบแถวนี้ล่ะอันนี้ผมเปิดกราฟเดย์ไงถ้าตัดอันเนี้ยถ้าเป็นไทม์เฟรมทำไมยกตัวอย่างกราฟเดย์เอามีผมลืมบอกไปยกตัวอย่างกราฟเดย์เพราะอะไรแนวโน้มที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่เวลาเกิดแนวโน้มมันชัดนะครับแต่ถ้าเป็นแนวโน้มที่ในกรอบไทม์เฟรมที่เล็กเนี่ยเวลาเกิดแนวโน้มอ่ะมันจะเกิดเออร์เลอร์แบบที่ไซด์เวฟแบบนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มไทม์เฟรมเล็กอย่างนึงนะครับซึ่งการเกิดแนวโน้มไทม์เฟรมเล็กเมื่อราคามันแกว่งตัวหลุดออกจากเส้นซิกแนลอ่ะระยะมันน้อยเกินกว่าที่เราจะเทรดมันไม่คุ้มไงไม่คุ้มกับสต็อปลอสบางครั้งมันตบสต็อปลอสเราด้วยครับมันก็เลยไม่คุ้มทีนี้เมื่อราคามันเป็นเครื่องที่ไซด์เวฟนี่เห็นไหมครับตัดลงจากซิกเนลไลน์หรือว่าแอร์เรนเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราทำเฟรมเล็กอ่ะมันอาจจะลงไปไม่คุ้มกับตัวระยะที่เราจะเสียบางครั้งมันถึงไม่ค่อยนิยมใช้กันในก่อนในกรอบทีนี้ไอ้กรอบแนวโน้มแบบเนี้ยมันคุ้มก็ต่อเมื่อเวลาราคาตัดลงแล้วมันเกิดเป็นเทรนระยะแล้วมันลงยาวอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อราคามันลงยาวแล้วทีนี้เมื่อราคามันลงยาวแบบนี้แล้วนะครับตัวแนวโน้มอันนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะครับส่วนนะครับผมฮะปิดแล้วอ่ะทีนี้เมื่อราคามันลงยาวเป็นแนวโน้มขาลงแบบเนี้ยนะก็จะใช้งานได้นะครับดูนะครับอันนี้เราไปเครื่องมือถัดไปดีกว่าอ่ะทีนี้เรามาที่ตัว RSI นะครับที่เรายกตัวอย่างกรอบการเคลื่อนที่ของมันเมื่อกี้นะครับถ้าใครจำได้เดี๋ยวผมอนุญาตขอย้อนไปให้เห็นภาพนะอันนี้นะครับมันก็คือกรอบทางเดินราคาถ้าสังเกตดีๆนะครับกรอบการแกว่งตัวของราคาซึ่งเนี่ยครับถ้าสังเกตภาพให้ดีเก็ตไหมว่าตัวเครื่องมือมันจะออกแบบมาให้เราหาว่าราคาเคลื่อนที่มา เหนือ70 over bought ใต้นะครับเป็น oversold นะครับอันนี้นะครับเป็น overbought กับ oversold ซึ่งถ้าอยู่เหนือเส้น70นะครับ
เรามักจะบอกก็ว่าขายมากจุดเกินไปถ้าอยู่ใต้นะครับโอเวอร์โซลนะครับก็เป็นถ้าอยู่บนนะครับก็เป็นซื้อมากเกินไปแล้วนะครับราคาก็จะมีแนวโน้มปรับตัวลงและราคาลักษณะว่าถ้าราคามันอยู่เหนือเส้นตรงจุดนี้เป็นสัญญาณให้เราเข้านั่นเองนะครับเนี่ยคือสัญญาณออเดอร์ถ้าราคาอยู่ต่ำก็เป็นสัญญาณออเดอร์นะครับเมื่อทีนี้เราสังเกตพฤติกรรมราคาถูกไหมครับตรงนี้เป็นหน้าจุดบายใช่ไหมแสดงว่าจุดนี้เราต้องเข้าเมื่อเวลาเราเข้าแล้วนะครับราคามักจะเคลื่อนที่ขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของไอ้ตัวเครื่องมืออันนี้มันมีข้อเสียอย่างคือราคามันจะหลอกอย่างหนึ่งคือมันจะไม่แกว่งตัวขึ้นสุดลงสุดตลอดนะครับทีนี้ถ้าเวลาใช้เครื่องมือเป็นไอซ์ไซส์สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือกรองอาจจะต้องใช้พิธีที่สูงขึ้นเพื่อกรองไอ้สะบัดพวกนี้ออกนะครับทีนี้เห็นไหมครับว่าเวลาขึ้นแล้วมันก็เกิดการสะบัดย่อของราคาแน่นอนครับเวลาตลาดเกิดแนวโน้มที่เป็นเทรนด์มันจะเกิดการย่อที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเวลาตลาดเกิดแนวโน้มที่เป็นกรอบของทางเรือราคาที่เป็นไซด์เวย์ชัดๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นชัดขึ้นสุดลงสุดแล้วชัดเจนการที่ขึ้นสุดลงสุดจุดขึ้นสุดลงสุดพวกนี้เป็นจุดที่จุดเข้าของการเข้าออเดอร์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาถัดไปทีนี้ต่อมานะครับก็มีคนครับเอาตัวการหาแนวโน้มอีกทีอันนี้เราเห็นแค่ตัด70 30ใช่ไหมทีนี้อาจจะใช้ตัวสโตแคสติกนะครับมันจะใช้งานคล้ายๆกับตัวRSI เลยแต่ในสโตแคสติกเนี่ยมันจะมีการบ่งบอกเป็นเส้นซิกแนลไลน์คล้ายๆกับของตัว MACD อีกทีนึงออกมาดูเป็นเส้นปะทีนี้ถ้าเส้นปะเนี่ยถ้าตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยของเส้นนี้ตัดเหนือเส้นปะทีนึงก็จะเป็นซิกแนลเข้าแอร์เรียพวกนี้แต่เมื่อถึงจุดบนสุดก็ต้องออกเห็นไหมแต่ว่าปัญหาคือมันช้านะครับทีนี้เราต้องปรับจูนไฟล์จูนตัวเลขพวกนี้ก่อนให้มันแมทกับสัญญาณเข้าและข้อสิ่งที่ยากสำหรับการใช้อินดิเคเตอร์พวกนี้อย่างนึงคือการกรองสัญญาณออกนะครับเราไม่สามารถใช้ได้ทุกสัญญาณนะยกตัวอย่างเช่นไอ้เนี่ยมันเป็นเทรนด์เห็นไหมมันไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดให้เราด้วยทีนี้จุดที่มันใช้ได้ดีจุดไหนจุดที่เป็นไซด์เวย์ไงเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้จูนอินดิเคเตอร์มาให้นะมันอาจจะมีเออร์เลอร์เยอะมากตอนนี้เออร์เลอร์เพียบเลยปะเพราะว่าเห็นไหมราคามันขึ้นไปสุดแต่กรอบมันก็สั้นนะครับมันก็ใช้งานของมันได้ในระดับหนึ่งนะพอเข้าตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็ต้องออกเห็นไหมครับเมื่อเข้าแถวนี้ปุ๊บก็ต้องออกตรงนี้เลยมันก็คือสัญญาณไปให้สัญญาณเทรดที่เร็วมากขึ้นนี่ก็อีกอันนึงนะแต่ว่าเอาไปใช้อ่ะอย่างที่บอกคือดูกรอบครับลักษณะของกรอบของทางเรือราคาเนี่ยก็เข้าออกตรงนี้เลยนี่ก็เป็นสัญตัวสัญญาณที่เข้าออกได้เร็วอย่างหนึ่งเนี่ยเข้าออกตรงนี้อย่างเดียวเลยแต่เวลาใช้งานจริงมันอาจจะมีเออร์เลอร์นะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับทีนี้เมื่อกี้เรายกตัวอย่างครับผมขอย้อนนะตั้งแต่ moving average นะครับเส้นที่ปอกแนวโน้ม Bollinger Band Bollinger Band จริงใช้ได้ถ้าประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะ Bollinger Band มันเหมือนกับการเอา RSI นะครับมาผสมกับmoving average นะครับส่วนอันนี้เป็น moving average convergence divergence ก็ใช้การตัดการเหมือนกันก็ตัว RSI นะครับที่เป็นกรอบส่วนตัว stochastic นี่ก็คือเหมือนเป็นการประยุกต์อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือจากตอนแรกเนี่ยตัวเครื่องมือที่เราใช้งานกันนะเกิดจากเครื่องมือที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยพอมีนักสถิตินะครับนำข้อมูลมาประยุกต์แล้วก็คิดคำนวณอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อหาแนวโน้มมีการหาสัญญาณที่เป็นช่วยการตัดสินใจให้มนุษย์มากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดเครื่องมืออย่างเช่น stochastic ขึ้นมานะครับหรือว่าเครื่องมือที่เป็น MACD นะครับอันนี้ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเป็นเบสโดยเครื่องมือพื้นฐานก็คือเครื่องมือที่บอกแนวโน้มที่ชัดเจนหรือเครื่องมือที่บอกโมเมนตัมคือการแกว่งตัวที่ชัดเจนนั่นเองทีนี้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างมาเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูหน่อยนึงดีกว่าว่าไอ้ตัวแนวโน้มนี่เป็นยังไงเนาะดูแป๊บนึงเอาตัวอย่างให้ดูนะอ่ะ
มื่อกี้นะครับอันนี้ผมเปิดอันนี้เป็น moving average นะครับนี้เปิดเป็นราคาทองนะครับตอนนี้ราคาทองก็วันนี้ตลาดก็ไม่ค่อยผันผวนอะไรมากอันนี้เป็นแนวโน้มนะครับทีนี้เวลาเราดูภาพใหญ่ก่อนเห็นไหมว่าแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มจุดกลับตัวอาจจะกลับตัวได้แต่ว่าเส้น moving average มันยังไม่ย่อมันยังไม่สะบัดขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าจะเกิดแนวโน้มได้ราคาต้องเคลื่อนที่ขึ้นย่อตรงนี้ก่อนทีนึงเพื่อให้เส้น moving average มันงอตัวนะครับสังเกตไหมครับว่าราคาจะเกิดการกลับตัวเนี่ยก็ต่อเมื่อราคามันย่อนะครับลงมาแล้วก็สะบัดขึ้นแล้วย่ออีกทีนึงมันจะเกิดการดึงของเส้น moving average อันนี้ก็เหมือนกันนะครับราคาจะปรับตัวขึ้นก็ต่อเมื่อราคาขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นนะครับแล้วย่อโดยที่ไม่ทำจุดต่ำสุดกว่าไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ราคาก็จะมันจะดัดให้เส้น moving average อ่ะมันโค้งขึ้นแนวโน้มก็จะดูเปลี่ยนไปครับอันนี้เป็นเส้น moving average ใช่ป่ะเราสามารถไฟจูนเส้น moving average ได้นะโดยการที่คลิกขวานะครับ indicator list แล้วก็เลือก edit มันก็จะเกิดตัว indicator property ขึ้นมาหรือ double clickมี2วิธีนะเอามาไปลากไปจิ้มไว้ที่ตัวอินดิเคเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวมันคลิกจะทำยังไงไม่ได้ฮะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองเช็คอีกทีนี้โอเคได้เอาเมาส์ไปเดี๋ยวมันคลิกที่เส้นนะครับทีนี้ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะในนี้จริงๆมีสามารถไฟจูนได้อีกนะเราสามารถ add level นะ add เส้นที่เป็นกรอบไปดีได้ด้วยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะที่เราอยากให้ได้ให้ RSI เหมือนกับ Bollinger Band ทำไงครับสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีจุดทำไมไม่มาครูนะครับเอ๊ะมาแล้วนี่ทำไมอันนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นนี้ก่อนละกันยังไม่เสร็จเวลาพิเรียดนะครับ เราสามารถปรับพิเรียดได้ถ้าเป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมรีเซตให้ดูครับโอ้เป็นสีแดงเลยเห็นไหมครับนี่คือกับเป็นค่าปกติตัว RSI ตัว moving average เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ล้อไปกับตัว indicator เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเราใช้งานแล้วเราอยากจะปรับอะไรได้บ้างนะครับปรับสีนะครับปรับขนาดมันคลิกหรือว่าปรับรูปแบบแต่ถ้ารูปแบบมันต้องมาที่รูปเล็กก่อนปรับรูปแบบได้นะครับทีนี้เราอยากปรับพิเรียดเมื่อกี้เราพิเรียดมันน้อยถูกไหมที่เมื่อกี้ผมบอกไปก็คือตัวเครื่องมือเนี่ยพอพิเรียดน้อยเรื่องมันสูงสมมติผมปรับเป็นเท่าไหร่ดี25นะครับคลิกขวาเลือกผมปรับเป็นใช้เป็น30แล้วกันมันจะได้เคลื่อนที่ออกมาหน่อยทีนี้เรามาดูว่าไฟจูนราคาเห็นไหมครับว่าเมื่อใช้30ครับเออร์มันจะมีแค่นี้เออร์มีไม่เยอะเมื่อราคาลงมาแตะเส้นเข้าได้เลยใช้ไอเดียเทรดที่เมื่อกี้ผมบอกก็ได้เห็นไหมเราก็จะโดนเออร์แถวๆนี้แค่ทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวผมขอลองหน่อยเมื่อกี้ทำไมไม่ได้เอ่ยผมขอบัฟเฟอร์ว่ากันว่าสามารถแอดเส้นเพื่อทำกราฟิกอะไรต่างๆได้นะดีนิดก่อนเนาะเดี๋ยวไปเครื่องมือถัดไปก่อนเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างที่ทองใช่ไหมเป็น moving average ที่50ทีนี้ผมตัวอย่างถัดไปอันนี้เราผมใช้บอลลูนเจอร์แบนบ้างเมื่อกี้ใช้ทีนี้ถามว่าบอลลูนเจอร์แบนมาไงผมขอดีลิทเดี๋ยวจะขอดีลิทอันนี้ออกก่อนเมื่อกี้เราเปิดวิธีจูดตัวอินดิเคเตอร์ไปแล้วใช่ไหมทีนี้ผมไม่อยากใช้อินดิเคเตอร์นี้แล้วมันลบผมต้องการ delete ออกเมื่อกี้ก็คือคลิกขวานะครับเดี๋ยวเลือกที่ indicator list คลิกที่ indicator แล้วกด delete indicator จะหายไปนะครับทีนี้ผมต้องการเลือกอินดิเคเตอร์ออกมาอีกทีหนึ่งเลือกที่บอลลูนเจอร์แบนเหมือนกับที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างผิดโอเคเหมือนที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างมาเลยนะเลือกที่ตัวแล้วก็อินดิเคเตอร์ลิสต์ครับเลือกเทรนด์เลือกบอลลูนเจอร์แบนปึ๊บทีนี้มันจะมีค่าให้เราตั้งใช่ไหมเมื่อกี้เราตั้งค่าที่20เราก็จะได้ค่าที่20ออกมาเป็นค่าเบสิกเหมือนกันนะครับนี่ถามว่าค่าเบสิกถามว่าใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเริ่มมันสูงสังเกตไหมครับว่าเห็นไหมสะบัดไปสะบัดมาเลยนะครับกะกรอบยากเปิดทางเฟรมใหญ่ก็จะมีเออร์เลอร์อยู่กับกรอบอยู่ในกรอบหนึ่งเห็นไหมครับแต่ว่าวิธีการนะครับตัดสินใจลองไปตัดสินใจดูนะโดยส่วนตัวใช้90เพราะพอใช้90แล้วราคามันจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นนี้เราไปเปิดทางเฟรมเล็กดูเห็นไหมครับว่าราคามันจะแม้ถ้าใช้ Adiabatic ระยะยาวนี้นะครับก็มีครับจุดเออร์เลอร์บ้างเห็นไหมครับทางเฟรมเล็กเออร์เลอร์มันสูงที่อย่างที่ผมบอกนะครับราคาจะสะบัดมาเยอะนะครับส่วนใหญ่ใช้ทางเฟรมใหญ่ขึ้นหน่อยจะเวิร์กกว่าครับแอนต่อไปเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็นบอลลิเจอร์แบนเป็นmoving average นะครับทีอันนี้เป็น moving average convergent กับ divergent นะครับให้ดูภาพก่อนใช่ไหมอันนี้ก็จะมีจุดจุดกับตัวที่ชัดเจนนะครับนะครับเมื่อกี้เราก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเรียกมายังไงนะครับเดี๋ยวซ้ำให้ดูอีกทีนึงจะลิสต์ไม่ใช่นะครับเปิดเป็น indicator list MACD ไม่ชอบ delete ทิ้งก่อนทีนี้เราจะเปิดมือแล้วมือเอาเลยใช่ไหมครับเปิด MACD ทีนี้เห็นไหมครับถ้าอินดิเคเตอร์ที่เราเปิดไว้อยู่แล้วมันจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้แต่ถ้าเราอยากจะเลือกเองก็เลือกที่เป็นออสซิเลเตอร์ก็ได้ลองใช้งานบ่อยๆนะครับจะใช้งานคล่องขึ้นสามารถไฟจูนพวกนี้ได้นะตามการใช้งานนะครับเอาว่าตามการถนัดมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าฟังผมทีเดียวแล้วได้เลยนะแต่ละท่านน่าจะไปหาเทคนิคอีกทีนึงนะว่ามาใช้งานไงเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูว่าอันไหนมันมีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็น MACD นะอันต่อมาเป็น RSI อย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีกรอบของราคาถูกไหมเห็นไหมครับว่ามันจะมีกรอบการเคลื่อนที่กรอบถ้าหลุดกรอบหลุดโซนนี้ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมักจะเกิดจุดกลับตัวที่ชัดเจนเห็นไหมครับกรอบจุดกลับตัวที่ชัดเจนนะครับทีนี้อันนี้ชัดเจนละผมเอาตัวอย่างให้ดูได้เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้นะครับindicator ตัวนี้กัน
นี่ครับอินดิเคเตอร์นะครับกับราคาณจุดนี้เห็นป่ะณจุดนี้นะครับอินดิเคเตอร์ไฮราคาไม่ไฮณจุดนี้ราคาไฮแต่อินดิเคเตอร์ไม่ไฮเกิดอะไรขึ้นครับที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไว้เกิดจุดกับตัวไงแสดงว่าตรงเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่ขึ้นนะครับเพื่อลงนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เนี่ยครับที่เรามักจะมองกันนี่คือวิธีการใช้ตัวhidden hidden convergence hidden divergence ของตัว RSI จริงๆแล้ว MACD กับ RSI อ่ะทฤษฎีงานเกือบจะคล้ายกันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการใช้งานจะเป็นยังไงนะนะให้ชัดนี่นะครับอินดิเคเตอร์ย่อแต่ราคาพีคนะครับมันจะเกิดจุดกับตัวที่แรงนะครับซึ่งมันก็คุ้มนะครับถ้าสำหรับคนที่ใช้เบนแล้วก็อันนี้เป็นคอนเวอร์เจนต์นะราคากับแนวโน้มไปด้วยกันนี่ก็ใช้ไอซ์ไซด์ได้อย่างนึงนะซึ่งไอซ์ไซด์เนี่ยสามารถไฟจูนได้นะที่ขวาอินดิเคเตอร์ลิสต์ไอซ์ไซด์อีดิทเมื่อกี้เราใช้ที่เท่าไหร่20เราอาจจะใช้ที่ซับ50ก็ได้มันก็จะสมูทขึ้นนะครับเมื่อกี้เรา20มันจะเกลี่ยหน่อยทีนี้เลเวลตรงนี้ก็เราก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่30สมมุติจะเอา40นะครับดูตรงนี้ไว้นะครับก็เลยเคลื่อนที่ขึ้นมาให้แล้วแต่เราไฟจูนแล้วแต่เราถนัดนะครับปรับกลับกับรีเซ็ตโอเคแล้วก็กลับปรับกลับได้อันต่อไปนะครับเห็นไหมครับสโตแคสติกทีนี้เมื่อกี้เราดูในตัวอย่างเนี่ยปัญหาของตัวอย่างคือมันเล็กใช่ไหมผมก็จะเห็นภาพไม่ชัดมันก็จะคล้ายๆ RSI อย่างนึงเนี่ยแต่ว่าตัวสัญญาณมันจะกรอบมันจะถี่กว่าเห็นไหมครับเมื่อเกิดจุดตัดนะครับเส้นฟ้าตัดเส้นสัญญาณปุ๊บเกิดจุดกับตัวของราคาแสดงว่าเกิดจุดกับตัวของราคาปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำคือณจุดนี้ก็คือเข้าณจุดนี้ก็เข้าเห็นไหมครับมันก็ลงทีนี้ลงนะครับเกิดตรงนี้เราตามสัญญาณนะครับคุณอาจจะตั้งสต็อปลอสไว้ใกล้ตรงนี้ก็ได้ฉะนั้นคุณรออาจจะรอคุณอาจจะโชคดีนะครับราคามันไม่ย้อนขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องทำคือณจุดนี้นะครับถ้าแบบนี้เห็นไหมแอเรียเนี้ยต้องปิดออเดอร์ละเอาใหม่เราหาจุดใหม่ทีนึงนะผมไกด์ไลน์ให้ดูเห็นไหมจุดเทรดที่จนจุดเทรดที่หนึ่งนะครับทีนี้จุดเทรดที่สองตึ้งตรงนี้ปุ๊บแต่ปัญหาคือเห็นไหมครับว่าบางครั้งมันจะเกิดทรงแบบมีราคาย้อนกลับนี่คือจุดมันจะเป็นจุดเออร์เลอร์ของตัวเครื่องมือเนี้ยนะครับทีนี้เป็นหน้าที่เรานะครับยอมรับความผิดพลาดนะครับว่ามันมีเออร์เลอร์แล้วจบถือว่าอันนี้เราไม่สนใจไปนะครับแต่ว่าก็คือยอมรับระบบเรามีความผิดพลาดสัญญาณจุดใหม่มาตรงนี้ราคามันดีกว่าถูกไหมเข้านะครับแล้วมาปิดแถวๆนี้เนี่ยปิดแถวๆนี้ก็ได้เห็นแพทไพแพทเทิร์นเป็นจุดกลับตัวอาจจะปิดก่อนเลยอาจจะปิดแถวๆนี้ก็ได้เราก็ได้ระยะตรงนี้มาอันนี้ครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะเกิดสัญญาณเทรดที่ชัดเจนถ้าเราได้สัญญาณเทรดที่เป็นแนวโน้มที่เป็นจุดอย่างเงี้ยระยะมันจะได้ระยะที่ดีนะครับก็รอดูว่าแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราก็ต้องประเมินด้วยนะครับไม่ใช่มันไม่มีเครื่องมือไหนที่ให้ซิกได้ 100% นะครับเหมือนที่บางคนเขาพูดนะครับอย่างที่บอกคือเทรดเก่งไม่เก่งอยู่ที่กองสัญญาณเทรดเองเป็นด้วยไอ้วิธีการเทรดพวกเนี้ยเครื่องมือเรียนรู้ทันกันได้นะแต่ว่าการกองว่าภาวะตลาดแบบเนี้ยควรแอคชั่นหรือไม่ควรแอคชั่นอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นเฮดเดอร์ที่จะต้องฝึกนะครับแล้วก็ดูตลาดนะครับว่าเป็นยังไงนี่ผมเอาตัวอย่างต่อไปนะอันนี้ผมทำใช้วิธีการคอมบิเนชันก็ไอเดียเทรดเดียวกับเมื่อกี้นี้ครับสัญญาณเทรดผมใช้ตัดกันถูกไหมทีนี้ไอเดียก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมใช้บอลลิงเจอร์แบนด์อันนี้เท่าไหร่เปิดให้ดูหมดเลยนะครับ90อันนี้20
22อ่ะ22ก็ได้พอใช้22ปุ๊บถ้าเส้นนะครับ moving average อันเนี้ยอยู่เหนือแบนอยู่ในกรอบบนนะแล้วราคาอยู่ข้างบนถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นแต่ถ้าเส้น moving average นะครับมันตัดแล้วอยู่ใต้เส้นกรอบอยู่ใต้เส้นแบนกลางของบอลลิงเจอร์แบนเมื่อไหร่ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงก็ใช้กรอบตรงนี้ในการเทรดนะครับผมก็ถ้าโดยปกติผมจะใช้วิธีนี้นะครับกรอบตรงนี้เป็นการเทรดสต็อปเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเส้นกลางเหมือนกันเส้นนี้ตัดลงปุ๊บนะครับสต็อปเราเส้นกลางหรือเส้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หากรอบของเทรดการเทรดไปอันนี้แล้วแต่ความสบายใจของการใช้งานแต่ละคนอันนี้ผมเป็นไอเดียให้ดูนะคุณอาจจะไปจูนอย่างอื่นก็ได้อันนี้คือเขาเรียกเทรดดิ้งเซตอัพนะครับหรืออาจจะหาจุดเข้าที่หลุดจากกรอบนี้แล้วใช้ตัว ATR เป็นตัวตั้งสต็อปล็อตก็ได้นี่เป็นไอเดียหลังๆนะเดี๋ยวผมไว้เป็นทำตัวอย่างมาให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นการใช้ Moving Average กับ MACD นะครับ compare กันก็ได้นี่ก็อีกวิธีนึงนะคือการ combination นะครับเมื่อกี้นี้เราเปิด2กราฟนี้นะผมจะเรียกเครื่องมือขึ้นมาอีกเครื่องมือนึงนะผมขอใช้เป็น Bollinger Band นะครับมันสามารถ overlay กันได้นะสังเกตมั้ยเห็นมั้ยครับเราก็ตั้งได้อยากได้เครื่องมือสมมติผมอยากได้เครื่องมือพาราบอลิกซานะพาราบอลิกซาคล้ายๆมันก็จะคล้ายๆเทรนด์นะครับแต่มันจะเป็นจุดๆเห็นมั้ยครับมันก็จะบอกแนวโน้มเราสามารถเลือกนะครับเครื่องมืออีกหลายๆเครื่องมือนี้ได้นะยกตัวอย่างเช่นเอาไอ้ดิไฮเคนซาชิมันก็จะเป็นแท่งเทรนด์อีกแบบนึงบอกแนวโน้มว่าเป็นขาขึ้นขาลงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราทำความเคยชินกับเครื่องมืออินดิเคเตอร์นั้นได้นานพอหรือเปล่าแต่ว่าในที่นี้ผมยกตัวอย่างมาแค่2ลักษณะให้เห็นนะคืออินดิเคเตอร์ที่บอกเทรนด์นะครับและอินดิเคเตอร์ที่บอกเป็นไซด์เวย์หรือกรอบการขึ้นที่ของราคาทีนี้นะครับเมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นอินดิเคเตอร์ละทีนี้เป็นไอเดียเทรดนะครับว่าเราดูยังไงนะครับก่อนจะจบนะครับวันนี้เราโม้กันยาวเหลือเกินนะครับเมื่อกี้อยากจากตัวอย่างนะครับก่อนหน้านี้นะก็เป็นการเคลื่อนที่เป็นกรอบนะครับแล้วก็เป็นไซด์เวย์อัพถูกไหมทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้เส้นฟ้าเนี่ยคือกรอบของราคาครับเราจะเห็นแล้วว่ามันมีอินดิเคเตอร์ที่ส่งสัญญาณกรอบตรงนี้ก็มีนะครับอินดิเคเตอร์นะครับก็บนจะแบนถูกไหมหรือว่าจะเป็นเส้น moving average นะครับต่างๆซึ่งถ้าเส้น moving average ตรงตัวเนี้ยเซต time frame สูงขึ้นเท่ากับบนจะแบนนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นการใช้บนจะแบนแค่เส้นเดียวนั่นเองนะครับนี่คือตัวที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะอันนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เอาตัวอย่างมาคือทำไมผมทำกราฟิกให้เป็นแท่งเขียนแล้วไม่เป็นเส้นๆเหมือนอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกคือเวลาเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือการใช้แคนเดลสติ๊กมาประกอบนะครับอย่างครับแคนเดลสติ๊กจุดกับตัวนี่ผมวาดกราฟิกให้เห็นภาพนะเนี่ยครับแคนเดลสติ๊กที่เป็นจุดกับตัวนะครับแอนกราฟิงรวบหมดเลยหรือว่าจะเป็นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นจุดกับตัวต่างเป็นแพทเทิร์นจุดกับตัวอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นมีสัญญาณเทรดออกมาโอเคอันนี้เอ็นกราฟฟิ้งจุดกับตัวของมันพวกนี้นะครับขออนุญาตพักเสียงแป๊บนึงทีนี้เห็นภาพเมื่อกี้สัญญาณเทรดออกมาเป็นที่ผมวงไว้ใช่ไหมสัญญาณเทรดก็คือตรงจุดนี้เห็นไหมสัญญาณเทรดตรงจุดนี้แม้เห็นกรอบไหมกรอบฟ้าที่ผมทำมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าแกว่งตัวออกข้างนะครับเมื่อเรามองทางเดินราคาออกเราก็จะเห็นว่าเราก็รอดูว่ามันเกิดแพทเทิร์นจุดกับตัวไหมเมื่อเกิดจุดแพทเทิร์นจุดกับตัวมันก็เป็นจุดที่เราจะเป็นแอนตี้พอยต์หรือว่าราคาแกว่งตัวนะครับสิ่งที่เราต้องรอคือเราเป็นคนที่เทรดในจุดเขาเรียกรันเทรนด์เราชอบรันเทรนด์มากกว่าคือถือระยะยาวเลยได้อ่ะเราก็รอให้มันหลุดแบ่งเอาจุดกับตัวก่อนมันจะรันนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องประเมินคือเห็นไหมครับเขียนไว้กรอบสีเงินนะครับกรอบสีเงินนี่คือจุดกำหนดจุดเรียกจุดกำหนดหน้าเทรดของเรานะครับเห็นไหมและสิ่งที่เราต้องประเมินนะครับหลังจากที่เราใช้อินดิเคเตอร์ประเมินแนวโน้มอะไรต่างๆแล้วออกมานะครับว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงอย่างตอนแรกเราอาจจะดูที่ราคาหรือว่าตีเทรนไลน์ดูกรอบแล้วทีนี้เราอาจจะใช้อินดิเคเตอร์มาเพื่อคอนเฟิร์มเมื่อเราได้แนวโน้มชัดเจนว่าอ่ะ
ออกข้างนะขึ้นที่ขึ้นนะสิ่งที่เราประเมินจุดตัดไปก็คือ1จุดเข้า stop loss แล้วก็ target point นะครับ TP นั่นเองครับก็คือกรอบอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะภาพรวมของการทางเดิน indicator ต่างๆนะสังเกตไหมว่าอันนี้ผมทำตัวอย่างขึ้นมาให้ดูเห็นภาพส่วนใหญ่นะครับเครื่องมือที่เป็นบอกการแกว่งตัวพวก RSI หรือ stochastic จะมีปัญหานี้ที่เป็นกรอบแบบนี้แล้วก็มี70 30ส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้หมดคือราคามันจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแกว่งแบบเหมือนอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็โอเคใช่ไหมแต่ราคามันจะเคลื่อนที่เลี้ยงอย่างเงี้ยไปเรื่อยมักตลาดราคามักจะเปลี่ยนจากกรอบเป็นไซด์เวย์มันถึงทำให้กราฟมันเป็นแบบนี้ซึ่งบางคนไม่ทันสังเกตว่าทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแล้วก็เราอย่างที่บอกอย่าไปยึดติดกับรูปแบบของมันมากนะดองเราต้องทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมมันคืออะไรนะครับทีนี้เราเข้าใจพฤติกรรมราคาเราก็รู้อ๋อจังหวะหลักตลาดมันเปลี่ยนเป็นเทรนด์แล้วกราฟไอซ์กราฟตัวที่เป็นบอกกรอบที่เป็นโมเมนตัมการที่ดูไซด์เวย์มันจะใช้งานไม่ค่อยเวิร์ก ทีนี้สุดท้ายและท้ายสุดละเมื่อกี้เราพูดถึง entry point stop loss แล้วก็ตัว target point ถูกไหมทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรอ่ะราคามัน break out ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เรารอดูว่าราคาจะ break out จะกรอบหรือเปล่าพอราคาจะ break out จะกรอบมันหมายความว่ามันเป็นจุด entry point ของเราแล้วใช่ไหมสมมติว่าเราเป็น run trend คนที่ชอบ run trend ใช่ไหมอันนี้อยู่ในกรอบทีนี้ราคาหลุดกรอบแล้วขึ้นมาแล้วย่อนะครับจุดย่อเราเห็นไหมครับว่านี่ผมทำ entry point ไว้จุดเข้าอยู่ตรงนี้หลุดเข้าตรงนี้ stop loss ไว้ไหน stop loss ไว้ตรงนี้นะครับราคาอาจจะลงมาต่ำกว่านิดนึงก็ได้เพราะราคาส่วนใหญ่เวลา break แล้วจะไม่เข้าไปในกรอบเดิมอันนี้เป็นพฤติกรรมราคาที่ต้องสังเกตนะนี่ผมเอาไกด์ไลน์มาบอกแล้วทีนี้ราคาเวลามัน break มันส่วนใหญ่น้อยครั้งจะเข้าจากกรอบจะมันจะ break กรอบแล้วมันจะเข้าไปกรอบเดิมนานๆทียอมโดนออเดอร์เรายอมโดนออเดอร์นี่ไปดีกว่าเมื่อแล้วเขาเรามี stop loss มี entry point แล้ว TP เรามองบนสนิทจะมองใกล้มองไกลแล้วแต่จะ run trend ก็อะไรก็แล้วแต่อะไรไปอาจจะเข้าตรงนี้แล้ว run ยาวอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนี่ก็บอกว่าทุกท่านที่ฟังวันนี้ก็น่าจะได้ไอเดียในการใช้เครื่องมือนะแล้วเดี๋ยวคัสถัดไปนะอันนี้ผมพูดรวมหมดเลยนะ Moving Band Moving Average RSI หรือ Stochastic นะแต่ว่าคัสต่อไปผมอาจจะพูดละเอียดนิดนึงเอามาดูว่าเราใช้หาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้ได้นะเหมือนเกิดอย่างนี้ได้นะมาคุยกันนะครับแล้วก็ลองมาแมทกับ Time Frame Trade ดูว่าเป็นยังไงมีตัวอย่างเทรดดูนะครับก็ประมาณครั้งถัดไปประมาณอีก 4-5 ครั้งแล้วก็จะเป็นพูดถึงเรื่อง Moving Averageครั้งหนึ่งโมนิเจอร์แบงครั้งหนึ่งICD ครั้งหนึ่ง RSI ครั้งหนึ่งสโตครั้งหนึ่งแต่ยังไอสองครั้งนี้ยังไม่แน่นะผมอาจจะเอาขมวดเอามารวมกันเลยก็ได้ RSI กับสโตเพราะว่ามันคล้ายกันมากครับเพราะไม่อยากให้มันพูดแล้วมันก็ซ้ำๆนะครับอาจจะเอาอินดิเคเตอร์อื่นมาพูดก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเขาจะมุ่งเอเวอเรจโมนิเจอร์แบงแล้วก็ MACD นะครับ MACD ซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้พูดไปหลายครั้งแล้วก็คือตัวมุ่งเอเวอเรจนะครับกับโมนิเจอร์แบงเนี่ยมันจะบอกที่เป็น bullish กับ bearish ได้ดีนะครับส่วน RSI กับ STOXX เวลาตัดวนตัดล่าง 70-30 เนี่ยมันจะบอกกรอบ sideway ได้ดีกว่าครับก็ลองดูว่าเราจะเอาเครื่องมือไหนไปใช้งานแมทกับพฤติกรรมการเทรดของเรายังไงแมทกับข้อมูลตลาดที่เราดูราคาในตลาดแล้วเราจับพฤติกรรมของราคาได้สิ่งที่มันเกิดซ้ำแล้วเราหาความได้เปรียบการเทรดของเราได้ในแต่ละหมายได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับแอนยูเทียแอนเทียวิดีโอแพนสามารถเข้าไปดูได้นะผมมีสัมมนาหัวข้อนี้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องการเทรดนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ในแอนเทียชแนลแอนเทียไทยแลนด์ชแนลนะครับวันนี้สัมมนาเนี่ยยาวเบื่อนะเหนื่อยเหมือนกันนะครับว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะอันนี้ผมขอฝากช่องทางการติดต่อไปด้วยนะทีนี้ถ้าทุกท่านนะครับฟังแล้วไม่เก็ตอย่าฟังซ้ำนะครับเข้ามาที่นี่นะครับ Mentor Thailand นะครับเป็น YouTube Channel นะครับหัวข้อสัมมนาก็ตามชื่อที่ผมใช้ไว้เลยนะครับก็ Indicator นะครับหรือจะ Plan Your Trade and Trade Video Plan ด้วยได้นะถ้าอยากปรับ Mindset หรือเปลี่ยนพฤติกรรมในการเทรดหรือลองออกแบบการเทรดของตัวเองดูสามารถเข้ามาฟังได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อจากช่อง Mentor Market ไว้ด้วยนะถ้าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของเรานะให้ผมได้ออกมาพูดให้ทุกท่านฟังนะแล้วก็มี
แฟนเพจ Thailand Facebook นะครับแล้วก็ LINE ID สามารถติดต่อมีแอดมินตอบนะครับแล้วก็ตัว IG แล้วก็มีนะแต่ว่าถ้าจะติดต่อก็ลองติดต่อ Facebook ก็ได้จะง่ายสุดหรือว่าเป็น LINE ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าฟังแล้วชอบหรือดูสัมมนาแล้วชอบหรือว่าดูคลิปย้อนหลังแล้วชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กด notification หรือกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้คอยติดตามคลิปใหม่ๆที่ทางทีมงานได้ตัดแล้วก็เอาโพสต์มาให้ดูย้อนหลังอีกทีนึงด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังกันในสัมมนานี้ก็ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ขอบคุณในความอดทนในการฟังแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับแล้วก็เซตติ้งตัวเองให้ดีๆนะครับก็ฝากคำคมไว้ประโยคนึงนะ Be patient for the great reward นะครับโอเคครับวันนี้สุดท้ายวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม